นับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนสวัสดีครับผมวารินสัจเดลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Travel Talk ครับรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึกด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจแนวทางในการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังในมุมของกรมการท่องเที่ยวนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปี2556ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดนับตั้งแต่ที่เราเริ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเลยนะครับอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านบาทตัวเลข 1.8 ล้านล้านบาทนี้นะครับแบ่งเป็น 1.2 ล้านล้านบาทจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและ600,000ล้านบาทจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวกันเองในประเทศไทยนะครับที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นนะครับ 1.2 ล้านล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่7ของโลกเราเป็นอันดับที่1ในอาเซียนนะครับในแง่ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและเป็นอันดับที่3ในเอเชียรองจากประเทศจีนและมาเก๊านะครับแต่จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ต่อเนื่องมายาวนานทำให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ5เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม2557เนี่ยลดลงคือมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,357,388 คนลดลงไป 5.93% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 483,151.51 ล้านบาทปรับลดลงไป 3.91% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเช่นกันนะครับหลังการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศของคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและใช้มาตรการต่างๆทำให้ผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆเลิกการชุมนุมมีการปราบปรามอาชญากรรมและอาวุธสงครามรวมถึงความพยายามในการสลายความขัดแย้งจัดกิจกรรมคืนความสุขให้แก่ประชาชนและล่าสุดมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่13มิถุนายน2557สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งสิ้นส่งผลให้นานาชาติคลายความกังวลต่อสถานการณ์และเริ่มส่งสัญญาณบวกกลับมาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีการจัดเตรียมประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หายไปก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นกรมการท่องเที่ยวในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบภาคอุตสาหกรรมนี้จึงเร่งรณรงค์ให้ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศในหมู่นักท่องเที่ยวด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันคนละไม้คนละมือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะทะลุเป้าเดิมที่ตั้งไว้26ล้านคนอย่างแน่นอนและในวันนี้นะครับรายการ Travel Talk เราจะมาหาคำตอบกันจากวิทยากรของเรานะครับที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมการท่องเที่ยวผู้ซึ่งรวบรวมตัวเลขสถิติของรายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าเราจะต้องมีการปรับเป้าหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจาก26ล้านคนจะลดลงมาหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดคงไว้ที่26ล้านคนเนี่ยกรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่จากภาครัฐเนี่ยจะมีแนวทางในการที่จะกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างนะครับแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังภายใต้เงื่อนไขต่างๆของบ้านเราในขณะนี้ที่ยังคงมีกฎอัยการศึกอยู่นะครับจะเป็นจากกลุ่มไหนประเทศไหนและถ้าเกิดเป็นไปตามโรดแมปที่ทางคสช.วางไว้คือน่าจะมีรัฐบาลในเดือนตุลาคมมีการยกเลิกกฎอัยการศึกจะมีแผนการในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างไรในการที่จะกระตุ้นให้การท่องเที่ยวกลับเข้ามาสู่เป้าหมายเดิมไว้ที่ตั้งไว้ที่26ล้านคนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังจะได้ไปทำความเข้าใจบทบาทของกรมการท่องเที่ยวในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะหลังจากที่เรามีตัวเลขรายได้ 1.8 ล้านล้านในปี2556ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีการมองข้ามช็อตไปถึงปี2558แล้วว่าเราอยากจะโตไปที่ 2.2 ล้านล้านบาทอะไรคือ
วิธีการคาดการหรือว่าวิธีการพยากรณ์ตัวเลขรายได้นี้ที่ 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยวันนี้ในรายการของเรามีคำตอบนะครับว่าเราจะเป็นการโตแบบมีแบบแผนหรือเป็นการโตแบบกระจัดกระจายไม่มีแบบแผนแล้วก็มีผลลบมากกว่าผลในทางบวกต่อสังคมไทยซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีทุกครั้งที่เราจัดรายการนี้นะครับว่าการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศไทยและมีบทบาทมากในการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญของ GDP นะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราซึ่งท่านก็เป็นเศรษฐกรเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมการท่องเที่ยวคุณมงคลวิมลรัตน์อยู่กับเราในช่วงหน้าของ Travel Talkพลาดไม่ได้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน